เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติได้หมุนเวียนมำจบครบรอบอีกวาระหนึ่งสองภาคส่วนได้จัดพิธีปาฐกถาหวนคืนหมุนเสื้อสองวันประวัติศาสตร์ในท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาพนักงานครูอาจารย์และพนักงานนักหบโรงเรียนปกศสันตนบ้านไห่ปากเงิมกรมใหญ่ตำรวจได้รับฟังการเสื่อมซึมวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ45ปีและวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานไก่สอนพระวิหารครบรอบ100ปีขึ้นโดยการเข้าร่วมและปาฐกถาของท่านพลจตวาคำกิ่งพุยลามณีวงศ์หัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจมีบรรดาคณะภาคคณะอำนวยการครูอาจารย์และพนักงานนักหบเข้าร่วมท่านพลจตวาคำกิ่งพุยลามณีวงศ์หัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจได้ยกให้เห็นมูลเสื้อและความหมายความสำคัญของวันชาติที่2ธันวาซึ่งภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นในวันที่2ธันวา1975โดยเป็นรัฐประชาธิปไตยประชาชนที่เกิดจากการต่อสู้เสียสละอันใหญ่หลวงของประชาชนลาวบรรดาเผ่าลัทธิมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนภาคเฮาได้วาง2หน้าที่ยุทธศาสตร์คือปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสร้างระบบประชาธิปไตยประชาชนตามจุดหมายสังคมนิยมและวันที่2ธันวาคมยังแม่นวันแห่งไสยสนะอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้เป็นหลายๆทศวรรษของชาติลาวเฮาแม่นวันที่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้มีอิสรภาพและได้เป็นเจ้าของประเทศชาติอย่างแท้จริงแม่นวันที่ประเทศลาวได้มีเอกราชสมบูรณ์และมีอธิปไตยอย่างครบถ้วนมีที่ตั้งอันสมเกียรติและมีฐานะเท่าเทียบกับประเทศอื่นๆในเวทีประชาคมโลกวันที่2ธันวาคมแม่นวันแห่งสันติภาพวันแห่งการก้าวสู่ยุคสมัยแห่งการสร้างประเทศลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพและวัฒนธรรมวอนนอกนั้นท่านยังได้ยกให้เห็นชีวิตและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของอดีตผู้นำที่แสนเคารพหักของปวงชนลาวคือท่านประธานไก่สอนพระวิหารซึ่งเพิ่นเกิดเมื่อวันที่13ธันวาคม1920ที่บ้านนาเซงเมืองคันธบุรีหรือนครไก่สอนพระวิหารแขวงสวรรณเขตในตลอดระยะที่ผ่านมาเพิ่นได้อุทิศชีวิตสติปัญญาและกำลังวังซาเข้าในภารกิจปฏิบัติอย่างสุดขีดและในตลอดระยะแห่งการเป็นผู้นำสูงสุดของพรรคและหลาดเฮาย้ำใดก็ได้ซีดทิศเนียงทางแห่งการก้าวเดินไปสู่ไสยสนะของการปฏิวัติลาวเพิ่นเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวและมีหัวคิดปฏิสร้างกล้าขีดกล้าเหตุกล้าหับผิดชอบเพิ่นเป็นแว่นแยงอันใส่แจ้งและเป็นแบบอย่างอันประเสริฐเลิศล้ำด้านคุณท่าการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติแบบแผนปฏิบัติก็คือแบบแผนดำรงชีวิตให้แก่พนักงานสมาชิกภาคนักหบและประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศเพิ่นได้อุทิศชีวิตของตนด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองเพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่ออนาคตของลูกหลานพร้อมกันนั้นอยู่โรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบก็ยังได้จัดพิธีปาฐกถาวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครบรอบ45ปีและวันคล้ายวันเกิดท่านประธานไก่สอนพระวิหารครบรอบ100ปีเช่นเดียวกันโดยการให้เกียรติเผยแพร่ของท่านพันโทปริญญาเอกสุขนิรันดรกุณวงศ์รองอำนวยการโรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบมีบรรดาคณะภาคคณะอำนวยการพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมมาฟังการปาฐกถา2วันประวัติศาสตร์ครั้งนี้แม่นเพื่อเน้นใส่เฮ็ดให้พนักงานนักหบในโรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบกำได้ถึงผลงานและไสยสนะของบรรพบุรุษสนั่นพวกลูกหลานพนักงานหุ้นสืบทอดจงเฮียนฮู้พร้อมกันเอาเป็นแบบอย่างเพื่อพร้อมกันปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง4วิไล